ฮะอ่ะมากันที่ข่าวนี้อีกหนึ่งข่าวต้องบอกว่าข่าวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับคุณนาตาลีเจรวนนท์กับพี่ฟุ๊กเกิกพลนะฮะต้องบอกเลยว่าคือตอนนี้เขาก็เลี้ยงลูกอยู่น้องน่ารักมากนะฮะตอนนี้ลูกเขาน้องนาตาชาก็คือน่ารักมากนะฮะแต่ล่าสุดมีเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญเสียลูกคนที่สองไปนะฮะหลังจากที่คุณนาตาลีตั้งท้องอยู่นะฮะซึ่งล่าสุดนาตาลีฟุกแล้วก็ทางน้องนาตาชาเนี่ยก็ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกน้อยในท้องที่เสียไปนะฮะซึ่งนาตาลีเองก็ได้โพสต์นะฮะคลิปที่ไปทำบุญกันนะฮะพร้อมกับข้อความบอกว่าเนี่ยพวกเราทำบุญส่งหนูกลับไปสู่สวรรค์นะคะหนูคงดีงามเกินไปเกินกว่าจะได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้พวกเราจะทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนูกลับลงมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะแม่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนูเลยแต่พี่นาตาชาตั้งชื่อหนูแล้วนะพี่นาตาชารอคอยที่จะได้เจอหนูมากพี่นาตาชาเลือกขนมที่จะมาทำบุญให้หนูเองเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะช่วยจัดของถวายพระอธิษฐานสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หนูนะฮะพี่อาชิก็ส่งใจมานะคะนะฮะเขาก็บอกว่าขอบคุณที่หนูเลือกเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะดีใจเราเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนูคงเคยได้ยินเสียงหัวใจแม่อยู่นานจำได้ว่าหัวใจดวงนั้นน่ะจะคิดถึงหนูและรักหนูตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาสอนประสบการณ์อะไรให้แม่หลายอย่างร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าไม่มีนาตาชาแม่แย่ไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ในที่สว่างสดใสที่เต็มไปด้วยความสุขบนฟ้านะลูกวันหนึ่งอ่ะแม่เชื่อว่าเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันขอให้เป็นแบบแข็งแรงและอายุยืนที่สุดถึงเรายังไม่เคยเจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราพ่อแม่พี่นาตาชาพี่อาชิรักหนูมากนะคะหนูคงรับรู้ได้จะรักและคิดถึงมังกรน้อยของแม่กับพ่อน้องลาลาของพี่นาตาชาตลอดไปค่ะนะฮะซึ่งคุณแม่ไม่ได้ตั้งชื่อให้แต่นาตาชาเรียกว่าเป็นน้องลาลานะฮะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณนาตาลีแล้วก็ฟลุ๊กกันมากมายเลยนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะโอ้คือตั้งท้องแล้วก็แบบแล้วก็ต้องสูญเสียไปนะคะก็เลยไปทำบุญกันลูกผู้ชายเหรอก็กายใจให้แข็งแรงนะคะเราเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้